โดยทางหัวหน้าแผนกสิกรรมได้ป่าไม้แขวงพงศาลีได้ลงไปติดตามการระบาดของตั๊กแตนฝูงไม้ปองกสิกรรมและป่าไม้แขวงพงศาลีลงติดตามการระบาดของตั๊กแตนฝูงไม้ปองอยู่เมืองมังในวันที่2กรกฎาคม2020นี้ท่านนางดวงจันทร์สามนตรีหัวหน้าแผนกสิกรรมและป่าไม้แขวงพงศาลีท่านเวียงสมัยศรีสงขามหัวหน้าห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองมีตังหน้าจากหน่วยงานแมงไม้ศูนย์ป้องกันผลิตกรมปลูกฝังกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้ลงติดตามการระบาดของตั๊กแตนฝูงไม้ปองทำลายข้าวไห้และแนวปลูกอื่นๆของพ่อแม่ประชาชนอยู่บ้านเส้นล่วงเมืองมังซึ่งได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพ่อแม่ประชาชน63ครอบครัวรวมเนื้อที่ 84.38 เฮกตาร์ประเมินมูลค่าเสียหายเบื้องต้นทั้งหมด 135,576,000 กีบท่านเวียงสมัยศรีสงขามหัวหน้าห้องการกสิกรรมและป่าไม้ฮั่งฮัวตั๊กแตนฝูงไม้ปองเริ่มระบาดอยู่เมืองมังเริ่มแต่ปี2015ตลอดระยะผ่านมาโดยการซีนำนำพาจากแผนกกสิกรรมและป่าไม้ทางห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองได้เอาใจใส่ซีนำนำพาพ่อแม่ประชาชนในการเฝ้าระวังและควบคุมตั๊กแตนฝูงไม้ปองลงทำลายพืชและปลูกของพ่อแม่ประชาชนมาฮอดปี2020นี้ทางห้องการกสิกรรมและป่าไม้ได้ลงสำรวจจุดวางไข่ของตั๊กแตนทั่วเมืองมีชาวบ้านจุดวางไข่มี24จุดมาฮอดท้ายเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภาตั๊กแตนได้เป็นตัวอ่อนทางห้องการกสิกรรมและป่าไม้เมืองได้ลงสีนำนำพาพ่อแม่ประชาชนในการเฝ้าระวังและควบคุมตั๊กแตนฝูงไม้ปองด้วยการแนะนำให้พ่อแม่ประชาชนนำเสาแบบพื้นเมืองไล่และเก็บตั๊กแตนและนำเสายาซีดมาฮอดปัจจุบันการเก็บกำข้อมูลเบื้องต้นตั๊กแตนฝูงไม้ปองได้ลงทำลายข้าวไห้ของประชาชนจำนวน12บ้าน471ครอบครัวรวมเนื้อที่เสียหาย 168.56 เฮกตาร์ขาดว่าผลผลิตเสียหาย 303.41 ตันประมาณ849ล้านกว่ากีบมาฮอดปัจจุบันประชาชนได้มีการสักข้าวไห้คืนบางจุดและบางจุดก็ได้ปลูกมากเลยทดแทน